วันนี้ประเด็นข่าวการเมืองพาดหัวหน้าหนึ่งทุกฉบับเป็นประเด็นการเมืองฮะไทยรัฐเดลีนิวทุกฉบับนะฮะโทษถึงยุคก้าวไกลตัดสิทธิ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคดีล้มล้างการปกครองจากการหาเสียงแก้ไขมาตรา112นะอันนี้อีกคดีนึงนะฮะอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วนะฮะแล้วก็ให้เวลาผู้ที่ถูกร้องก็คือนายพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยชี้แจงภายใน15วันค่ะเอานโยบายหาเสียงแก้ไขหรือยกเลิก112ไปหาเสียงเนี่ยนะเดลินิวพิธาก้าวไกลอ่วมจอยุบพรรคด้อมส้มพึบศาลรัฐธรรมนูญรับร้องล้มล้างการปกครองลุ้นโหวตนายกวันนี้โชว์วิสัยทัศน์นี่ป้านหัวใหญ่สุดเลยมติชนฮะยื่นสอยหุ้นสื่อรับวินิจฉัยแก้112 2คำร้องนะฮะพิธาลุ้นหืดนายกนะต้องบอกว่าลุ้นหืดเหนื่อยเลยนะแล้วก็ภาพใหญ่บนหน้าหนึ่งมติชนเนี่ยให้พื้นที่ภาพใหญ่สุดบนหน้าหนึ่งเลยนะค่ะเป็นภาพของการทำกิจกรรมนะมติชนเนี่ยใช้คำบรรยายว่าทำโพคุณคิดว่าสว.ควรโหวตเลือกนายกตามเสียงตัวเองหรือประชาชนแล้วก็มีช่องให้ติดสติ๊กเกอร์เสียงตัวเองแล้วให้ติดสติ๊กเกอร์เสียงประชาชนนะที่ไปทำกิจกรรมในพื้นที่การชุมนุมอะนะอันนี้ไม่ใช่โพนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วมาอ้างว่าเป็นโพอีกแล้วถ้าโพเนี่ยมันต้องมีระเบียบวิธีวิจัยการสุ่มตัวอย่างที่สะท้อนนะภาพรวมแต่อันนี้คือถ้าลองไปถามในเวทีม็อบนะมันก็ต้องร้อยทั้งร้อยถูกไหมเพราะมันมีการชี้นำไปในทางนั้นสามารถทำได้เป็นกิจกรรมได้ตราบใดเท่าที่ไม่ไปผิดกฎหมายนะแต่จะอ้างมาว่าเป็นโพเป็นเสียงของประชาชนที่สะท้อนไม่ได้ไม่ได้ไทยโพสต์อะไทยโพสต์พาดหัวศาลรับร้องพิธา112กกต.เชือดถือหุ้นไอทีวีก้าวไกลซัดหลงอำนาจปลุกม็อบบุกสภานี่เป็นพรรคการเมืองนะที่ปลุกม็อบเองเลยนะค่ะนะใช้ทั้งพื้นที่สื่อของพรรคแล้วก็การเดินสายให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคนะด้านล่างของไทยโพสต์จะเห็นสกู๊ปฮะทิศทางรวมไทยสร้างชาติเมื่อไล่บิ๊กตู่เงื่อนไขน้อยศัตรูมีแค่ก้าวไกลอันนี้วิเคราะห์เป็นไวยากรณ์ว่าอนาคตของพรรครวมไทยสร้างชาติมีโอกาสถ้าเกิดว่าการเลือกครั้งแรกไม่สำเร็จนะเกิดเปลี่ยนขั้วนะเกิดเพื่อไทยเป็นแกนนำเพื่อไทยก็ต้องหาพรรคอื่นเข้ามาจับมือแล้วพรรคขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอาจจะรวมถึงรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของสื่อนะฮะแนวหน้าหนึ่งนะฮะมติ4-1ส่งสารรัฐธรรมนูญปมหุ้นสื่อกกต.เชือดพิธานะฮะพิธากล้าวถ้าถูกแกล้งมีราคาจะต้องจ่ายสูงฮะนะฮะอันนี้คือพัดหัวใหญ่ด้านบนค่ะคือกกต.นี่เอกฉันท์เห็นว่าบริษัท ITV เป็นหุ้นสื่ออยังเป็นสื่ออยู่แต่4-1นี่คือ1เสียงเห็นว่าเฮ้ยเรายังไม่ส่งได้ไหมเพราะว่ากังวลม็อบนะแต่อีก4เสียงบอกว่าเราทำหน้าที่ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่งนะปลุกม็อบส้มก้าวไกลชวนใส่เสื้อสีส้มบุกสภาหนุนพิธานั่งนายกคนที่30นะนี่เป็นประเด็นการเมืองวันนี้จับตาไปที่รัฐสภาฮะนะซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณรอบรัฐสภานะเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมเข้มเอาแผงเหล็กนะมีรั้วรวดน้ำมีคอนเทนเนอร์นะมีการเอาแผงเหล็กเนี่ยมาผูกยึดกันถึง2ชั้นนะค่ะแล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่เห็นมีทั้งหมด40ตู้มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็รถเครื่องขยายเสียงเข้าประจำการเตรียมพร้อมก็ใช่ว่าคงดูงานจากข่าวที่เรารายงานในฝรั่งเศสนะต่างประเทศ ต่างประเทศ อิสราเอลด้วยนะนี่อันนี้คือรถน้ำสภาพดีพร้อมนะอุปกรณ์พร้อมน้ำเต็มเช็คลมยางน้ำเต็มเต็มออกเต็มออกค่ะนะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีรถผู้ต้องขังด้วยนะอันนี้ตู้คอนเทนเนอร์นี่40ตู้นะขนมาเมื่อคืนนะค่ะบริเวณแนวรั้วอาคารรัฐสภานะซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมอยู่แล้วที่เราเอาแผนที่มาดูเมื่อวานนะค่ะรัศมี50เมตรจากรัฐสภาห้ามชุมนุมแต่จุดที่อนุญาตให้ชุมนุมมีนะก็คือจุดที่กทม.จัดไว้นะแต่นี่คือที่เขาไปจัดอยู่เนี่ย
คือบริเวณที่ไม่ให้ชุมนุมอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่มีการฝ่าฝืนมาที่จุดนี้คือผิดกฎหมายอยู่แล้วเจ้าที่จัดการได้อยู่แล้วนะเจ้าที่จึงมาตั้งย้ำว่านี่ไม่ใช่การไปติดตั้งเพื่อขวางไม่ให้คนเนี่ยไปแสดงออกไม่ใช่แต่ขวางไม่ให้คุณทำผิดกฎหมายไม่ให้เข้าไปในเขตพื้นที่หวงห้ามนะที่เขาประกาศเอาไว้แล้วฮะนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ชัดเจนแล้วตู้คอนเทนเนอร์40ตู้เอามาวางปิดประตูเข้าออกแล้วรอบรั้วอาคารรัฐสภานะฝั่งถนนทหารไปจนถึงแยกเกียรติกายส่วนพื้นที่รองรับการชุมนุมนะกทมจัดพื้นที่1ช่องจราจรและทางเท้าภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายฝั่งสนามเด็กเล่นเอาไว้รองรับผู้ชุมนุมนะนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดนี่เมื่อคืนนี้แล้วก็ในโลกออนไลน์นี่ก็สำรวจฮะเมื่อคืนนี้ไปตรวจสอบนะการวางตู้คอนเทนเนอร์นะคือเนี่ยสื่อในโลกออนไลน์ได้มีการขับรถทัวร์เลยนะฮะนะทัวร์ไปดูเลยว่าถนนรอบรั้วรัฐสภาจากวัดแก้วฟ้านะที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกเกียรติกายเอาเดี๋ยวลองไปดูภาพนะฮะมีการวางเอาไว้ยังไงบ้างนะเอาภาพขึ้นมาดูเต็มๆฮะนะส่วนนี้คือบรรยากาศฮะว่ามีใครไปปักหลักค้างเมื่อวานนี้นะค่ะเท่าที่ปรากฏเนี่ยก็มียายเป้านะยายเป้าก็ไปค่ะแล้วก็มีกลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้วกลุ่มเดิมๆเนี่ยนะเนี่ยให้ดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะฮะตอนดึกเลยนะเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวก็เก็บข้อมูลนะมีรถนะเอาผาดคันหนึ่งนะเอาน้ำดื่มเอาเสบียงเนี่ยนะมาให้บริเวณที่พักค้างด้วยนะแล้วก็มีลวดรวดหนามจากเจ้าหน้าที่นะเอามาขวางตรงพื้นที่หวงห้ามนะสถานการณ์โดยรวมปกติฮะเมื่อวานนี้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เอาลวดรวดหนามมาเนี่ยนะรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไม่ได้เอาไปในพื้นที่ที่ให้มีการชุมนุมนะฮะแต่พื้นที่ห้ามชุมนุมนะแล้วก็เอามาขวางตรงสะพานลอยนะเพื่อไม่ให้มีการข้ามฝั่งไปในเขตที่ห้ามชุมนุมตรงไหนที่เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นจุดเสี่ยงนั่นเลยค่ะก็สกัดไว้ค่ะนะนี่อย่างนี้ขวางเอาไว้ค่ะคือถ้าข้ามไปเนี่ยมันจะเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ห้ามชุมนุมนะฮะนี่ฮะส่วนนี้คือภาพที่โลกออนไลน์เนี่ยขับทัวร์เมื่อคืนนี้เขาพาไปดูถนนรอบๆเลยนะฮะเนี่ยนี่คือภาพรวมเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยฮะนะเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดได้ทบนิววันนี้ฮะเกาะติดสถานการณ์ทั้งในสภานอกสภารวมไปถึงในห้องเจรจาด้วยถ้ามีเพราะการประชุมในสภาเนี่ยแน่นอนจะประชุมไปแล้วก็การจะโหวตนะมันต้องแบบเรียลไทม์ฮะท่านผู้ชมนึกภาพวันนี้นะการประชุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 นาทีนะคะก็จะเปิดประชุมสภานะคะแต่คาดว่านะจะโหวตเนี่ยเริ่มโหวตเนี่ย 17:00 น. นะ 5:00 น.นะเพราะว่าจะมีการอภิปรายอะไรต่างๆกันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มโหวตก็จะโหวตรายคนไงขานชื่อตามตัวอักษรแล้วระหว่างนั้นมันจะเริ่มเห็นเหตุการณ์แล้วว่าเฮ้ยเป็นไปตามที่คาดหรือที่ประกาศกันไว้มั้ย312เสียงแต่ละพรรคค่ะมาตามนัดไหมแตกแถวไหมซึ่งเราเนี่ยประเมินว่ามาตามนัดแน่แล้วสวล่ะเพราะว่าชื่อเนี่ยจะคละกันหมดนะกอไก่ตัวอักษรกอไก่มีใครบ้างนี่ออกไหมค่ะชื่อแรกนะนางสาวกบลทัศน์อย่างเงี้ย
แล้วก็นายกบลศักดิ์เนี่ยสองท่านสสแล้วก็ตามมาด้วยนายกันนบท่านสวใช่ไหมแล้วก็เรียงตามตัวอักษรไปเรื่อยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าสวลงมติทิศทางไหนพรรคร่วมจัดตั้งลงมติทิศทางไหนนะพรรครัฐบาลปัจจุบันลงมติแบบไหนนะจะเริ่มปรากฏแล้วใช่ไหมเป็นไปตามที่คาดกันไหมนะถ้าเกิดไม่เป็นไปตามที่คาดอันนี้วุ่นแหละต้องตามสถานการณ์การวิ่งเจรจาต่อรองทีนี้นี่คือสถานการณ์ที่ต้องตามวันต่อวันนาทีต่อนาทีแต่ประเมินว่าวันนี้นะถ้าประเมินนะจากสถานการณ์ล่าสุดก็คงเป็นไปตามที่คาดเสียงฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล8พรรคพรึบแต่เสียงสวดูแล้วยากเหลือเกินที่จะผ่านแล้วถ้าไม่ผ่านต้องดูสถานการณ์นอกสภาทีนี้ม็อบว่ายังไงจะมาจัดหนักตู้คอนเทนเนอร์นะเหมือนที่เคยเป็นรั้วลวดหนามด้วยรั้วลวดหนามนะจะได้เล่นน้ำกันหน้าสภาหรือเปล่าแล้วรถผู้ต้องขังจะได้ใช้หรือเปล่านะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะ อันนี้เรายังประเมินในทางที่ดีนะแต่เมื่อวานที่ผ่านมาฮะที่มีการประกาศนัดหมายกันโอ้หลายจังหวัดเลยคือเขาประกาศนัดกันทั่วประเทศนะแต่มาเป็นบางจังหวัดแล้วก็มาเป็นหย่อมๆนะมาเป็นหย่อมๆเหมือนอะไรก็ไม่ทราบที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่มาเยอะสุดในต่างจังหวัดนะนี่คือความเคลื่อนไหวเมื่อวานนะฮะนี่ประมาณสักไม่ถึงร้อยอ่ะนะแต่มีเครื่องขยายเสียงมีป้ายนะเอาขึ้นไปติดเห็นไหมเคารพเสียงประชาชนคืออ้างเสียงประชาชนอ้างเสียงข้างมากนะแต่ไม่ได้พูดว่าประเด็นที่เขาคัดค้านกรณีคุณพิธาคือยังจะผลักดันเรื่องกระทบกับสถาบันซึ่งไม่ใช่เสียงข้างมากเนี่ยๆๆอันนี้เป็นบรรยากาศที่เชียงใหม่นะส่วนที่โคราชที่โคราชนะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนี่ฮะค่ะกกต.มีไว้ทำไมนะก็เป็นแฮชแท็กที่นำมาใช้กันโอ้ปั่นกันเยอะมากเมื่อวานนี้แต่ทั้งเมื่อสักครู่นี่แหละฮะคือทั้งหมดของผู้ชุมนุมฮะนะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพกว้างๆเมื่อสักครู่มาให้ดูหน่อยค่ะนะส่วนข้างหลังน่ะไม่ใช่นะฮะข้างหลังในคุณที่มาไหว้มาไหว้ย่าโมค่ะมาไหว้ย่าโมนี่คือการชุมนุมอะนะก็เป็นการชุมนุมแบบกระทัดรัดนะเจ๊จุกคลอง3มอนิเตอร์ที่โคราชด้วยนะค่ะเจ๊จุกบอกว่านี่นะการลงถนนหลังจากที่มีการระดมประกาศกันนะฮะเนี่ยเจ๊จุกคลอง3ก็ลงภาพถ่ายหลายมุมนะคะมุมสูงก็หย่อมผู้ชุมนุมเนี่ยดูภาพมุมสูงนะที่เจ๊จุกเอามาลงค่ะนี่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะเห็นไหมไหนน้องแทบแยกไม่ออกคนอันนั้นไม่ใช่คนรอข้ามถนนคุณใหญ่คือรอข้ามถนนด้วยแล้วก็ว่าย่าโมด้วยนี่คือนี่อ๋อแตกต่างคือเขาจะถือป้ายใช่ไหม1 2 3 4 5 6คนกับคนถ่ายรูปอาจจะไปพักในศาลาด้วยบางส่วน1คนไม่ใช่เขารอคิวว่าย่าโมดูภาพเมื่อกี้อีกภาพนึงเห็นกว้างๆนี่ๆเออนี่เห็นมั้ยไม่ใช่คนรอข้ามถนนคนรอข้ามถนนอยู่ตรงนี้ทางม้าลายเห็นไหมฮะไทยโพสต์เนี่ยพาดหัวปลุกไม่ขึ้นด้อมส้มนัดชุมนุมลานย่าโมถึงเวลามากันหลอมแหลมตำรวจยังเยอะกว่าอันนี้สำนักข่าวไทยโพสต์นะค่ะนะนี่ส่วนแฟนเพจพิราบขาวเพื่อมวลชนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะค่ะขออภัยประชาชนสำหรับการยุติกิจกรรมเร็วกว่ากำหนดการเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเสียงชำรุดโทษเครื่องเสียงอีกแล้วอันนี้ที่ลำปางนะคือผมก็เห็นใจนะทำไมไม่ตรวจก่อนล่ะพี่ทำไมไม่เช็คของดีๆก่อนออกมาแล้วยิ่งบอกว่ายุติกิจกรรมเร็วเนี่ยเครื่องเสียงใช้ได้เปิดหรือยังคือไม่ใช่อะไรหรอกคนมาน้อยเหตุการณ์ที่ลำปางฮะไปดูที่ลำปางอันนี้ในเพจลานนาโพสนะฮะก็ให้บรรยากาศภาพนี้ให้กำลังใจพิธาเดี๋ยวไหมไหนอะคนเดี๋ยวป้ายก่อนสิใจเย็นๆนี่มาแล้วนี่มาแล้วนะนี่เป็นที่ภาพจากลานาโพสนะครับขอบพระคุณข่าวลำปางนะค่ะนะเป็นภาพกิจกรรมเมื่อวานนี้นี่เราไม่ยืนด้วยนะผ่ากันนั่งด้วยนะก็รอรวมตัวนะเห็นไหมนี่บรรยากาศภาพรวมก็คืออย่างนี้แหละก็คือเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอเนี่ยนะเหมือนมานั่งแล้วตอนที่เยอะที่สุดฮะในแฟนเพจพิราบขาวเพื่อมวลชนนี่อันนี้คือตอนเยอะที่สุดแล้วเพราะลงโดยเพจพิราบขาวเพื่อมวลชนประชาชนเลือกพิธาเป็นนายกกำลังใจให้พิธานี่คือที่รวมกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีคนชู3นิ้วนะดูอีกภาพนึง
คนถ่ายเนี่ยอุตส่าห์ชู3นิ้วขึ้นมาบนเฟรมด้วยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศนะขออภัยเครื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงชำรุดยุติการชุมนุมเร็วเพราะเครื่องเสียงชำรุดเจ๊จุกคง3ทวิตข้อความรวมภาพหลายจังหวัดฮะค่ะเจ๊จุกเนี่ยประชดปังเวอร์นั่นคือคำประชดนะฮะแล้วก็นำเสนอภาพนี่นะกรุงเทพโคราชพิษณุโลกเชียงใหม่อยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีขอนแก่นนะแล้วก็โค้ดคำพูดนายอานนท์นะเมื่อวานนี้นายอานนท์เนี่ยไปปราศัยที่สกายวอล์กตรงหอศิลป์นะที่นี่เนี่ยมีกลุ่มมวลชนที่มาเยอะกว่าที่อื่นนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันพื้นที่ตรงหน้าหอศิลป์เนี่ยตอนนี้รวมบนสกายวอล์กก่อนนะแล้วตอนปราศัยมีการปราศัยตรงหน้าหอศิลป์นะคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะว่าคนเนี่ยเยอะหรือไม่เยอะแต่อานนท์มีหยกด้วยนะมีหยกก็ไปนะนี่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 คือบรรยากาศนะค่ะแล้วก็ตอนที่อานนท์ปราศัยตอน 19:50 นนะอานนท์ก็นัดหมายว่าพรุ่งนี้เราจะแสดงพลังอีกครั้งนึงนะส่วนนี้คือภาพบรรยากาศตอนปราศัยเลยนะฮะนี่นี่นี่คือท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยรอบๆน่ะคือสื่อมวลชนตั้งกล้องเห็นไหมคนนั่งฟังน่ะคือตรงนั้นน่ะนั่นนั่นรอบๆเนี่ยแค่นี้ก็แบบนี้แหละครับเรานำเสนอข้อเท็จจริงแบบแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเราไม่พูดจำนวนอ่ะแล้วก็ประเด็นที่พูดไม่มีอะไรใหม่เลยนะเห็นไหมรถไฟฟ้าวิ่งนั่นคือทางรถไฟฟ้าไงข้างบนอ่ะค่ะเห็นไหมก็เป็นกระจุกตรงนี้คือที่นั่งอยู่เนี่ยคือคนที่ไปฟังแล้วก็มีกล้องสื่อมวลชนอยู่รอบๆหลังสื่อมวลชนเนี่ยก็คือสื่อมวลชนเนี่ยเขาปิดแล้วพื้นที่โล่งๆคนอื่นก็เดินซึ่งถ้าถ่ายมุมกว้างเนี่ยก็จะเห็นหย่อมตรงนี้นะแต่เราไม่เอามาดูเฉยๆเพราะว่ามันสะเทือนใจนะประเด็นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐสภาเนี่ยก็เป็นไปตามระบบเป็นไปตามกติกาทุกประการแล้วคำที่ย้ำเป็นแผ่นเสียงตอกล่องว่าประชาชนเลือกแล้วประชาชนเลือกแล้วได้คะแนนมาอันดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนายกต้องเป็นรัฐบาลทันทีเขาให้คนที่ถูกเลือกเป็นส.ส.ไปร่วมเลือกกันในสภาว่าใครจะเป็นนายกซึ่งเขาจะทำกันวันนี้แล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เวลาไปเจรจาไปหาเสียงสนับสนุนถ้าเป็นการสอบก็ให้เวลาไปอ่านหนังสือแล้ววันนี้วันสอบไล่นะปรากฏว่าถึงวันแล้วเนี่ยอ่านหนังสือก็ยังไม่เต็มที่วันก่อนพรรคเพื่อไทยถามได้เสียงสวเท่าไหร่แล้วตอบไม่เต็มปากไม่ยอมพูดจำนวนบอกว่าพยายามที่สุดอ้าวแล้วยังจะให้เขายกมือให้โอเควันนี้เขาก็จะยกมือให้เพื่อไทยแต่ถ้าจะให้เสนอเข้ามาอีกยกอีกมันต้องเห็นอนาคตไม่ใช่ให้บ้านเมืองถูกแช่แข็งรอคนเดียวเป็นนายกเท่านั้นมันใช่ไหมแล้วที่โวยวายว่าถูกกันแกล้งต่างๆนะมันไม่ใช่คดีทุกอย่างเนี่ยตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นส่วนเมื่อสักครู่นี่คือคลิปที่จุกนำเสนอฮะเดี๋ยวกลับไปที่คลิปเมื่อสักครู่อันนี้คือคลิปเก่านะฮะคือคลิปเก่าเมื่อ26มกราคม66เพราะเมื่อวานนี้อานนท์นำพาเนี่ยได้มีการประกาศโน่นนี่นั่นปลุกประชาชนเอาไว้ว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่แต่เมื่อ26มกราเนี่ยเจ๊จุกก็เลยเอามาย้อนเกร็ดว่าอานนท์เนี่ยเคยปราศัยว่ามีแกนนำระดับสูงพรรคเพื่อไทยบอกว่าฝ่ายค้านจะออกมาแถลงร่วมแก้มาตรา112อาจจะไกลไปถึงยกเลิกแต่วันรุ่งขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ้าวเดี๋ยวเราให้ดูคลิปเก่านะฮะที่อานนท์เคยพูดอะไรไว้แล้วสุดท้ายมันไม่จริงฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไว้ไว้หน่อยจะใจสั่นพรรคก้าวไกลที่เคยเสนอนี่คือการปราศัยเมื่อ26มกราคม66นะแล้วก็เมื่อวานนี้ปราศัยอีก12กรกฎาคม66นะก็ไปพูดเรื่องอื่นอีกแล้วนะวันที่ปราศัย26มกราคม66เนี่ยบอกเลยว่าจะมีพรรคออกมาประกาศร่วมแก้ไขหรือไปถึงขั้นยกเลิกเอาแล้วผมถามพี่น้องประชาชนว่ามีไหมมีพรรคก้าวไกลอยู่พรรคเดียว
ที่ประกาศยังจะเดินหน้าแก้112นะแก้ไม่สำเร็จจะยกเลิกอ่ะใน MOU พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคก็ใส่ไว้ไม่ได้เขาไม่ให้ใส่แล้วเมื่อวานนี้พูดอะไรไว้ทีนี้เชื่อได้ไหมเนี่ยด้านซ้ายน่ะที่เป็นเมื่อวานน่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติการของคนที่ออกมานำมวลชนไงสิ่งที่พูดเชื่อถือได้หรือไม่แล้วอีกหลายเรื่องถ้าเขาบอกให้ไปทำอะไรนะแล้วถ้าผิดกฎหมายใครจะไปช่วยคดีเดียวดายหน้าบัลลังก์นะฮะเพราะคนที่พูดเนี่ยก็มีคดีติดตัวอยู่แล้วไม่ทราบว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวหรือไม่ด้วยแล้วคดีไม่ใช่คดีเดียวด้วยมีคดี112ติดตัวแล้วอยู่ในข่ายจะได้ประโยชน์หากพรรคก้าวไกลเสนอเรื่องนิรโทษกรรมคดี112อ้างว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองเพราะฉะนั้นคนที่หวังว่าจะได้ประโยชน์กำลังออกมาปลุกมวลชนให้ออกมากดดันให้ได้รัฐบาลที่จะทำประโยชน์ให้กับเขาและประเทศชาติได้อะไรนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปต้องพิจารณาซึ่งอานนท์นำพานี่โอ้โหพยายามมาโดยตลอดเนาะที่มีการปลุกบอกว่าต้องลงถนนต้องลงถนนเนี่ยนะคะเพราะว่าแกนำคนอื่นๆไปเป็นส.ส.กันหมดแล้วแล้วตัวเองกำลังโดนคดีใช่นะ